ู้ชมค่ะกูรูข้างๆนานาวันนี้มีเมนูขนมหวานมาฝากอยากจะบอกว่าขนมหวานตัวนี้เวลาไปทานในโรงแรมหรือตามร้านอาหารดีๆเนี่ยนะจานนึงหลายร้อยบาทเลยวันนี้เชฟจะมาเผยเคล็ดลับให้คุณผู้ชมดูกับเมนูบานาน่าเฟลมเบ้ค่ะขั้นตอนแรกของเราตั้งกระทะเปิดไฟก่อนนะฮะเปิดไฟค่ะเอาเนยใส่แต่เนยอย่าใส่หมดนะเพราะเดี๋ยวเราต้องก่อนนะโอเคสักส่วนนึงพอแค่เราจี่กล้วยให้มีสีนะฮะรอให้ไฟร้อนเดี๋ยวเราเอากล้วยลงไปทอดได้ค่ะแล้วก็เราก็จะใส่น้ำตาลได้ค่ะอันนี้เหมือนซอสของเครปซูเซตมันเบสิกเดียวกันเลยนะก็ถ้าเราจะทำแอปเปิ้ลไม่ถึงจะทำไอ้เป็นพวกผลไม้หวานหรือเป็นเชอร์รี่แบล็คเชอร์รี่อันนั้นก็ได้หรือถ้าเราจะใช้ก็พวกอะไรเหมือนกับลำไยลำไยมะม่วงอันมะม่วงส่วนใหญ่ไม่นิยมก็จะมีแฮลค่ะอะไรก็เรียกอะไรสมหวังอันนั้นเราเอามาทำได้นะทุกอย่างทำเหมือนกับที่เราทำเคปซูเซตมันก็เหมือนกับผลไม้ในบ้านเราอะนะเราก็สามารถเอาไปทำมันจะมีกลิ่นหอมๆของมันเราใส่กล้วยไข่ลงไปครับสุกมากสุกน้อยไม่สุกอันนี้คือกล้วยที่ต้องสุกนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยไม่ต้องถึงกับจนเละมากเพราะเดี๋ยวเราต้องเคี่ยวอยู่ในซอสน้ำส้มน้ำตาลวันนี้ที่เราใช้นะคะคุณผู้ชมนานาเลือกใช้เป็นมิตรผลไลท์ชูการ์ค่ะอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวให้โทษให้กระจายทั่วๆคือเราจะทำน้ำตาลคาราเมลได้ค่ะโอเคค่ะเชฟเรียบร้อยค่ะอ่ะก่อนน้ำตาลจะไหม้มากกว่านี้เอาน้ำส้มใส่ลงไปเล็กน้อยก่อนนิดนึงนะคะใส่น้ำส้มลงไปจากนั้นรอจนร้อนจัดๆเนาะถ้าเราได้กระทะที่มีขอบบางๆก็จะสวยเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่แอลกอฮอล์ไปเกลือละใส่บาลานดีลงไปแล้วไฟจากที่แก๊สที่เรามีอยู่เนี่ยก็จะมาลงที่ในแอลกอฮอล์แล้วก็จะไฟลุกขึ้นมาใช่ค่ะใส่บาลานดีของเราลงไปนะคะคุณแล้วกลิ่นหอมตรงนี้แหละมันจะมีกลิ่นหอมของควันๆเขาถึงเรียกเมนูนี้ว่าเฟลมเบ้เฟลมเบ้คือการโดนไฟโอเคเดี๋ยวน้ำส้มใส่ตามลงไปเชฟหนูอยากเก็บภาพนี้ไว้ตลอดไปเออใส่น้ำส้มลงไปหมดเลยไหมพอก่อนพอนะอันนี้เราก็จะรอให้กล้วยสุกจนนุ่มค่ะแล้วเราก็จะเอาน้ำส้มคั้นที่เหลือใส่ลงไปใส่เรื่อยๆทยอยใส่เรื่อยๆระหว่างนี้เราก็จะใส่ขิงอันนี้เคล็ดลับเลยนะไม่รักกันจริงเชฟไม่บอกเลยว่าขิงเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเพิ่มรสเดี๋ยวเราก็จะตัดด้วยมะนาวตอนที่เราจะเอาขึ้นจากได้ค่ะเชฟหอมมากใช่คือควันเวลาโดนแบบไฟแบบนี้มันเป็นเนาะเชฟเนาะเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวค่ะใส่น้ำมะนาวเคี่ยวต่ออีกนิดนึงนะหลังจากที่เราดูกล้วยสุกนุ่มดีแล้วนะฮะเราก็จะใส่เนยลงไปก่อนยกลงครับอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะแล้วเราก็ดับแก๊สเลยนะฮะเพื่อให้เนยละลายแบบช้าๆมันจะได้ไม่เป็นไขมันจะได้เป็นครีมขึ้นมาก็ทำให้เป็นซอสของเรานี้อะไรก็เรียกว่าเหมือนกับมีความข้นขึ้นมาบ้างเล็กน้อยเมื่อกี้ที่เราใส่เนยแบบตอนที่เราปิดไฟใช่ไหมจากความร้อนที่ในซอสหนึ่งในกระทะที่เรามีอยู่เนี่ยก็ทำให้เนยค่อยๆละลายช้าๆซอสของเราก็จะมีความหนืดขึ้นจัดลงจานเสิร์ฟกันค่ะผลไม้อะไรก็ได้ที่คุณมีในตู้เย็นลองเอามาทำเมนูนี้ดูนะดีมากจริงหนูใส่ไอศกรีมเลยนะเชฟช่วยตักไอศกรีมใส่คู่กับไอศกรีมหนึ่งลูกโอเคแล้วก็ตกแต่งแต่งเชฟเอาสลัดในวางตรงไหนคะวางบนไอศกรีมก็ได้สวยๆตัดอันนั้นก็ได้แล้วก็โอเคค่ะวางสลัดแนนหนึ่งช่อนะคะโอเคเดี๋ยวขอไอซิ่งวางได้ค่ะเชฟเดี๋ยวหนูโรยไอซิ่งให้นะจากนั้นโรยน้ำตาลไอซิ่งนะคะตรงนี้นะเชฟบนกล้วยนะโอเคแบบนี้เลยโอ้โหอันนี้เป็นผลไม้บ้านๆคุณสามารถเสกผลไม้ที่มีในตู้เย็นที่บ้านเนี่ยนะคะหรือผลไม้ที่คุณมีที่บ้านเป็นเมนูจานหรูแบบนี้ได้ลองเอาสูตรของเชฟประจวบไปทำกันดูนะคะ
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะช่วงหน้ากูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูน้ำพริกปลาทูน่าสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ38แคลอรี่ต่อน้ำพริกปลาทูน่าทั้งสูตรค่ะโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่75แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% วิธีทำน้ำพริกปลาทูน่าเริ่มจากใส่หอมแดงคั่วลงในโถปั่นกระเทียมคั่วพริกขี้หนูแดงคั่วพริกชี้ฟ้าเขียวแดงเหลืองคั่วทูน่าในน้ำเกลือปรุงรสด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำต้มสุกปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดตักน้ำพริกทูน่าใส่ภาชนะรับประทานกับผักสดผักลวกและไข่ต้มเพียงแค่นี้เราก็จะได้น้ำพริกรสแซ่บที่ดีต่อสุขภาพอย่างน้ำพริกปลาทูน่าแล้วล่ะค่ะอร่อยสไตล์น้ำพริกไทยๆแถมอร่อยแบบไม่ต้องกังวลเรื่องแคลอรี่เพราะใช้น้ำตาลมิตรผลไลท์ชูการ์ผสมง่ายและละลายเร็วน้ำพริกปลาทูน่าสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้1ที่รับประทานได้ 3-4 คนมีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่75บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่75บาทอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะ026827644 0922658968